ดูเหมือนว่าฮอลจะเล็กไปซะแล้วนะคะก็วันนี้เราเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นปกติวันอาทิตย์ก็เป็นวันครอบครัววันนี้เรามากันครอบครัวใหญ่ทีเดียวนะคะครอบครัวจิตเมธนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะปกติแล้ววันอาทิตย์วันครอบครัวเป็นวันแห่งความสุขนะคะเป็นความสุขเล็กๆกันในครอบครัวแต่วันนี้สุขแบบใหญ่มากค่ะนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นความสุขของการเรียนรู้ของเด็กกันนะคะว่าการเรียนรู้ผ่านดนตรีตามแนวคิดของออฟนั้นนะคะสร้างความสุขให้กับเด็กๆอย่างไรนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณเด็กตื่นเต้นว่าครั้งนี้ครั้งที่9แล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงดนตรีออฟก็อดไม่ได้นะคะที่จะต้องพูดถึงที่มาที่ไปว่าดนตรีออฟนั้นเข้ามาสู่เมืองไทยได้นะคะต้องบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมแล้วก็ก้าวไกลมากของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎีบริพัตรอยุธยาที่ท่านได้ไปรู้จักได้เล็งเห็นว่ามีคุณค่าเหลือเกินนะคะกับเด็กๆของบ้านเรานะคะฉะนั้นทำให้พวกเราได้รู้จักดนตรีออฟกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วคุณติ๊กสอนดนตรีออฟกับเด็กๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคือคงจะบรรยายอะไรไม่ได้นะคะนอกจากจะบอกว่าเราเห็นเด็กๆเล่นด้วยความสุขคนเป็นครูก็อดสุขไปด้วยไม่ได้นะคะรู้สึกชื่นใจไปกับเขาที่ในการเรียนในห้องเนี่ยมันเป็นภาวะของเหมือนการเล่นด้วยกันนะคะครูเขาเล่นกับเด็กแต่ว่าการเล่นเนี่ยเราเล่นไปเล่นมาผลเนี่ยไม่รู้จะบรรยายไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะก็จะมีตัวอย่างเดี๋ยวเรามีตัวอย่างความสุขในการเรียนรู้ของเด็กๆก็เราไม่ใช้เวลาเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาชมความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของเด็กๆนะคะจากเฉพาะแค่ส่วนของการเตรียมการแสดงได้ละค่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีการแสดงไม่ว่าเราต้องจับเด็กมาซ้อมกันแบบเคร่งเครียดเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเด็กๆเคร่งเครียดแค่ไหนกับการซ้อมการแสดงครั้งนี้ขอเชิญชม presentationไปพร้อมๆกันนะคะก็จะมีที่มาของออฟนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นนะคะทุกการแสดงแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่สุดเท่าเดิมเดี๋ยวเราจะได้ดูของจริงค่ะขอเชิญรับชมค่ะ